วัสดีครับท่านผู้ชมกลับพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในรายการ Super Fast Smart Moving นะฮะวันนี้มีเรื่องราวเยอะแยะมากมายมาฝากท่านผู้ชมนะครับอยากรู้ว่ามีอะไรบ้างไปชมตัวอย่างกันครับช่วงแรกนี้นะครับเราจะพาท่านผู้ชมไปพบกับรถแต่งสวยๆนะครับรถคลาสสิกสไตล์แลนด์ครูเซอร์จากสำนักแต่งชื่อดังย่านปทุมธานีนะครับ44x4 Big Foot Shop ในช่วง Smart Action ครับช่วง Smart Action สนับสนุนโดย 44x4 Big Foot Shop ปทุมธานี Armada Extreme ช่วงล่างแห่งอนาคตแล้วนะครับท่านผู้ชมครับผมแล้วตอนนี้เราอยู่ที่สำนัก44x4 Big Foot Shop ปทุมธานีเขาโตนิดคุณค่ะสำนักค่ะสำนักค่ะหนูเคยดูค่ะนะฮะวันนี้เรามีนัดพิเศษครับที่ว่าเรามามีนัดกับท่านเจ้าสำนักค่ะแต่วันนี้เรามาเจอกับรองเจ้าสำนักก็คือลูกเจ้าสำนักถูกต้องครับผมเขารอแล้วเขารอแล้วเดี๋ยวเราต้องรีบไปหาเขาแหละเราอยากรู้ว่าจะคุยอะไรกันวันนี้จะเมาใช่ไหมไปไปไปดูกันอุ้ยเห็นคนลงมาจากรถพอดีสวัสดีครับผมครับลูกเจ้าสำนักนะฮะแนะนำตัวเลยครับครับวรวัฒน์จันทร์ครับชื่อเล่นชื่อบูธครับผมชื่อบูธนะฮะครับผมนะครับครับวันนี้ว่าจะมาคราวที่แล้วเคยมาทดลองนะฮะแล้วก็เคยมาดูในเรื่องของไอ้พวกโช๊คพวกสปริงพวกเครื่องไอ้ช่วงล่างแล้วคราวที่แล้วจะเป็นบิ๊กฟูดเป็นบิ๊กฟูดใช่ไหมฮะเลยมาคันนี้เป็นมาลองเป็น Toyota Land Cruiser เล็กพิกขี้หนูเล็กพิกขี้หนูเล็กพิกขี้หนูอร่อยไหมคะเห็นอยู่ว่าไงครับยิ่งต้องลองนั่งนะสมมติพิกขี้หนูนี่จะต้องมีจิตจาร์ดอะไรดีจิตจาร์ดครับแรงแรงแน่นอนครับแรงแน่นอนทุกคนครับผมเอาเป็นว่าตอนนี้รู้สึกว่าคันละได้ครับอยากจะเกาได้อ่ะแต่เดี๋ยวพาไปเก่าโอเคฮะเดี๋ยวเราไปลองกันที่ไหนดีครับเดี๋ยวจะพาไปสามโคกครับสามโคกครับผมเป็นสนามแข่งครับผมค่ะเอาเป็นว่าไปเลยดีกว่าอดใจรอไม่ไหวขึ้นรถเลยครับไปเลยไปเลยไปเลยขึ้นไปเลยชิวตอนนี้เราก็อยู่กันบนรถเป็นที่เรียบร้อยเรียบร้อยแล้วนะกับ Toyota Land Cruiser นะครับ F70 แต่ว่าคันนี้เป็น F71 ใช่ไหมครับเป็น LJ71 ครับเป็น LJ ใช่ไม่ใช่ F ครับไม่ใช่ F ไม่ต้องอยากให้พี่ถูกครับมันจะเป็นรหัสของเครื่องยนต์ครับอ้าวเหรอ LJ เบนซินดีเซลก็จะเรียกต่างกันอ๋อแล้วทำไมถึงชอบเล่นรถใหญ่เพราะอะไรเพราะว่าไม่ชอบเล่นรถเล็กชอบเล่นรถใหญ่
ชอบคำตอบแบบนี้จังเลยจริงๆแล้วมันเป็นความชอบส่วนตัวของเราเดี๋ยวช่วยจอดข้างหน้าเดี๋ยวผมลงล้อเล่นล้อเล่นเปิดไฟเลี้ยวให้เลยแล้วคือแบบคือถามหน่อยว่ามันมีความแตกต่างยังไงไอ้ระหว่างซีรีส์70 71 72 73ไปจนเรื่อยๆเลยมันมีความแตกต่างก็จะเป็นเกี่ยวกับลักษณะมันประตูมันระบบช่วงล่างมันอะไรพวกเนี้ยบางคันก็จะเป็นสปริงหน้าแหนบหลังบางคนก็เป็นแหนบหน้าแหนบหลังอะไรพวกเนี้ยแหนบใช้ถอนขนใช่ไหมใช่ครับเอามาเลยครับเดี๋ยวช่วยดึงฮัลโหลให้ขนเตียนเลยค่ะอ๋อแท้ก็คือแบบมีความต่างในตรงในเรื่องของตรงนี้นะฮะเราได้บูสกำลังจะพาพี่สองคนไปไหนครับไปสนามแข่งรถสามโคกครับผมไปทำอะไรเนี่ยไปแข่งรถเหรอเดี๋ยวเที่ยวนั่งเล่นคุยกันไปทำอะไรไปลองสนามเทนนิ่งที่เรากำลังทำอยู่ครับผมกำลังทำอยู่แล้วฮะใช่ครับกำลังแสดงว่าตอนนี้ยังไม่เสร็จใช่ไหมก็กระทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เสร็จครับไปเรื่อยๆเป็นว่าก็ตามนั้นแหละครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูกันไปดูกันเลยดีกว่าว่ายังไงเป็นยังไงนะได้ข่าวว่าที่นู่นมีอะไรนะมีเจ็ตสกีด้วยแล้วก็เคยได้ยินมากเลยมีบ่อน้ำแล้วอาจจะทำเป็นมอเตอร์คอร์สอะไรพวกนี้บ่อน้ำนี่คือเป็นพวกบ่อจากุซซี่พวกอะไรไปแช่นะอันนั้นเป็นความคุ้นเคยส่วนตัวแล้วค่ะพี่เสลิมเดี๋ยวพอไปถึงพี่หลงน้ำไปเลยค่ะโอเคไปดีกว่าครับแล้วเจอกันที่นู่นเนาะโอเคเย้ตรงขออนุญาตยินเอาตรงไหนตรงไหนตรงนี้นั่นแหละโอเคอยากขอหนุ่มๆขออีกตรงไหนที่บอกว่าเป็นทางพิเศษที่เราให้ฟังเมื่อกี้ก็เอาเป็นอันนี้ก่อนเลยดีกว่าครับเป็นเจ็ตสกีครับตัวนี้เป็นบ่อเจ็ตสกีเนื้อที่ประมาณ73ไร่ครับผม73ไร่โอ้โหเอาเป็นเจ็ตสกีแล้วก็จะไล่มาตามขอบที่เราวิ่งเข้ามานี่ก็จะเป็นแต่ละ S แต่ละด่านที่เราทำเอาไว้ครับมีเนินสลับแล้วก็เป็นบ่อโคลนอยู่ข้างหลังอะไรอย่างนี้ก็จะเป็นรอบๆ บ่อเลยครับบริเวณรอบๆเนี่ยครับนี้จะเป็นหินเป็นเนินที่เราทำไว้เป็นเนินระดับความยากง่ายใช่แล้วคือแบบแล้วแต่อยากเล่นลุยในน้ำด้วยใช่ป่ะไอ้ตรงนี้ได้ครับนี่ใช่ไหมตรงนี้ก็สามารถลุยได้ในน้ำครับแล้วก็จะมีลายในป่าก็จะอยู่ด้านหลังก็เดี๋ยวไว้พาไปดูอีกทีนึงครับแล้วอย่างคันนี้ครับไปได้ไหมแบบนี้ก็ไปพวกเนินสลับพอได้ครับแต่ว่าพวกหินนี่ก็ต้องลดอีกประเภทหนึ่งไอ้พวกนี้มันจะเน้นพวกออนโรดมากกว่าครับสบายสบายตามถนนและพวกเนี้ยครับผมค่ะแล้วรถคันนี้เนี่ยแต่งอะไรมาบ้างคะแต่งอะไรมาบ้างครับก็เราซื้อมาเนี่ยก็จะเป็นเดิมๆเลยจะไม่มีอะไรเลยครับเราก็มายกสูงประมาณ4นิ้วครับแล้วก็ใส่ยาง35ยาง35 35นิ้วตัวนี้ครับครับผมเป็นดอกออเทเลนเอาไว้เน้นวิ่งแบบซิ่งๆบนถนนดำครับแล้วก็ใส่กันชนใหม่ครับใส่ไฟ LED ครับผมก็จะมีแหลกหลังคาข้างบนอีกแหลกหลังคานะครับก็จะแต่งทั้งหมดเลยใหม่ทั้งหมดครับก็คือทำใช้งานเองโดยเฉพาะครับครับผมแล้วก็ทำเครื่องยนต์ครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูไหมฮะเปิดดูไหมเครื่องยนต์ได้ฮะได้เปิดเลยแล้วเอาไม้คิวมาทำอะไรตรงนี้ฮะครับเอาไม้คิวกลัวหายเอาไปเก็บไว้เผื่อเวลาไปเล่นสนุกนะไม่มีก็ชัดก็ดีเลยกลัวหายนะคะท่านผู้ชมเป็นอย่างนี้นะคะข้างในเป็น 15B ครับประมาณ 4,000 cc ครับ4สูบโอ้ชักยาวลูกใหญ่ครับชักยาวชักทีครับกำลังเยอะครับอันนี้คือพูดเล่นเลยมีชักทีด้วยนะครับก็ทั้งเครื่องทั้งเทอร์โบแล้วก็ปั๊มอะไรพวกนี้เราก็จะทำใหม่หมดตอนนี้ใช้แบบเดิมก็คือที่เห็นนี่คือเป็นอันใหม่หมดแล้วอ่ะคันนี้ครับก็คือเราซื้ออะไหล่มาแล้วก็มาทำโมดิฟายใหม่ทั้งหมดครับผมมันจะใหม่หมดเลย
อันนี้หม้อน้ำนี่ก็ทำใหม่หมดเลยใช่ครับร้อนจับด้วยครับว้าจะดีเหรอทำนี้ครับผมดูช่วงล่างหน่อยครับช่วงล่างนะครับก็จะเป็น LJ71 คันนี้ก็จะเป็นระบบคอยสปริงหน้าหลังครับแล้วเราก็จะยกเกียร์ VX 80กิ้งลงไปเลยVX 80เนี่ยเอามาใส่เป็นเกียร์ออโต้ครับแล้วก็ทำเป็นระบบฟูลไทม์คำว่าฟูลไทม์นี่คือวิ่ง4ล้อวิ่ง4ล้อครับผมวิ่ง4ล้อเพื่อการทรงตัวนะครับแล้วก็แล้วปกตินี่คือวิ่ง3ล้อหรือว่าก็เดี๋ยวผมจะพาวิ่ง2ล้อจะลองดูให้นะครับก็จะใส่โช๊คโช๊คด้านหน้าก็จะเป็นของ Fox ครับผมข้างหลังจะเป็น Omen ครับครับตามนี้แล้วเราจะขยับล้อหน้ามาหน่อยให้ดูรถมันยาวขึ้นเวลาขับจะได้แบบไม่ค่อยไวครับจะขับนิ่งกว่าครับผมครับผมโอเคงั้นตรงนี้เดี๋ยวเป็นอะไรกันแล้วเดี๋ยวไปลุยกันเลยดีกว่าได้เดี๋ยวพาไปลองไปดูกันว่าเป็นยังไงเนาะครับโอเคไปเลยครับผมล้อลอยจริงป่ะโอ้อันนี้จริงจริงแต่ฟุ๊บฟุ๊บฟุ๊บไอ้อันนั้นมันเป็นเสียงดินเมื่อกี้ล้อลอยจริงอ่ะแบบล้อแบบลอยขึ้นมาลอยขึ้นมาข้างนึงข้างนึงไอ้ตรงที่เราติดเลยได้ถ้ามันได้สวยก็โอเคแต่น่าจะสวยครับเมื่อกี้มันสวยผมไม่กล้าซัดแรงนะของรักของหวงเพราะปกติมันต้องแบบบึ้มบึ้มบึ้มไปเลยไงผมไม่กล้าซัดแรงรถเอาที่เราสมูทโอเคแล้วอย่ารถเจ็บเนาะตรงนี้เราเอาไว้ใช้โชว์ด้วยงั้นใช่ไหมต้องนุ่มนวลนิดนึงจ้ะเดี๋ยวเขาจะไม่ได้ภาพบอกช่างกล้องบอกมึงทำงั้นเพื่อบุตรสามบุตรเลยบุตรสามไม่ทันกำลังเดินไปอยู่อาจารย์จะเอาไปทำงานด้วยไหมจะเอาไว้ทำอะไรเอาไว้นั่งดูเอาไว้นั่งดูคอนเสิร์ตตอนกลางคืนก็คือเขามีอะคูสติกจริงนะที่ไหนที่ไหนที่เนี่ยแหละในนี้เลยมีเมื่อทิตย์ที่แล้วเอ้าหรอครับเก๋ว่ะแล้วมีใครมาดูเยอะไหมโอ้ก็คนก็เยอะอยู่อ่ะ200 300อ่ะเฮ้ยฮะขนาดนั้นเลยเหรอเยอะขนาดนั้นเลยเหรอจ๊ะเยอะเยอะเฮ้ยแล้วเขารู้ได้ไงก็รถมาตั้ง140คันนะอ๋อคนมาในรถเท่าไหร่นี่น้องบอกอยู่ว่ารถ140คันแนวว่าแบบไอ้นี่กันเองคนต่อคันนี้แหละแนวว่าแบบว่าทั้งสันนิษฐานปาร์ตี้กันเองประมาณนี้ใช่แล้วก็ได้นักร้องมาพี่ตูนนี้พี่ตูนนี่เป็นการล้างล้อเขาเรียกว่าการล้างล้อคล้ายๆล้างหน้าเราก็ลองเอาหน้าไปลุยกันดิว้ายโอ้โหโคตรเท่อะประตูรถยังจะเป็นอยู่ไหมโววู้ฮู ป้าได้เปิดกล่องเปิดแล้วอันนี้โอเคเฮิบเฮิบโอ้ไปลงนาครับลงนาเก็บข้าวไปเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ย
อันนี้ลึกอันนี้ลึกอยากจะมาขับแบบนี้เนี่ยมาทดชีวิตลองขับเล่นใกล้เครียดไม่ได้นะต้องมีทักษะและความชำนาญถูกต้องฮะนี่ก็นานชำนาญเหมือนกันคือรถเนี่ยมันต้องเป็นรถเฉพาะไงใช่ถ้าอยู่ดีเอาจักรยานมาเนี่ยไม่ได้นะแต่ได้นะแต่ถ้าใครไปเอาแบบว่ารถเข็นคันน้อยๆน่ารักโอ้โห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 ปัดแบบว่าเออยอดเลยโอเคเลยโอเคเละโอเคเละวันนี้เจ็บแล้วนี่ได้สับคำใหม่นะคะบรรยากาศวันนี้ค่ะจะมีแต่โอเคแล้วนี่เป็นโอเคเละโอเคเละโอเคเละเละแล้วครับเป็นภาษาญี่ปุ่นโอเคเละโอเคเละเละเลยโอเคพอแล้วโอเคพอแล้วโอเคพอแล้วมันมากตื่นเต้นมากค่ะท่านผู้ชมไม่คืนนี่ไม่รู้เลยว่าฟิลมันเป็นยังไงสุดยอดจริงๆเมื่อสักครู่นี้เมื่อกี้เห็นหน้าน้องจอยนะฮะผมเมาแล้วยุ่งเหยิงไปหมดเลยนะเขาเรียกได้ว่าเป็นสุดยอดสมรรถนะยานยนต์แห่งปีก็ว่าได้นะครับช่วงล่างหนึบมากๆเลยเมื่อกี้ขึ้นแบบไม่สะเทือนเลยอ่ะก็รู้สึกว่าปลอดภัยนะรู้สึกว่าเป็นรู้สึกว่าจองอ่ะเออครับผมจริงโอเคครับเป็นว่าสุดท้ายนี้อยากให้น้องบู๊ชฝากอะไรถึงคุณผู้ชมหน่อยแล้วกันครับครับผมก็ขอฝากสนามออฟโรดสามโคกไว้ด้วยนะครับสำหรับผู้ชื่นชอบหรือว่าอยากจะมานั่งคุยสังสรรค์หรือว่าอยากจะเอารถมาทดสอบสมรรถนะก็ได้หมดครับทั้งติดนกทั้งแข็งมาได้หมดครับแล้วอยากจะแลกเปลี่ยนประสบการณ์อะไรกันก็เดี๋ยวมาเจอกันที่นี่ก็จะได้เพื่อนใหม่ๆเพิ่มขึ้นอีกมากมายครับครับผมแล้วก่อนจากกันน้องจอยมีอะไรมาฝากจ๊ะแน่นอนค่ะไม่พลาดเลยกับน้ำมันเครื่องสังเคราะห์ 100% จากไฮโดรซินค่ะคุณภาพเราเอาไปใช้เลยเนาะต้องครับผมสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาแห่งความสนุกแล้วนะคะเดี๋ยวจะกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะว่าเราจะพาไปที่ไหนไปเจอกับใครอะไรยังไงเดี๋ยวกลับมาติดตามกันใหม่ค่ะสำหรับวันนี้ก็คงต้องบ๊ายบายก่อนแล้วค่ะหมดเวลาแล้วบ๊ายบาย